าคอีสานมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า20กลุ่มทำให้ผ้าทอมีความหลากหลายและผสมผสานกันจนเป็นรูปแบบเฉพาะถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์นี้ได้สร้างสรรค์ผ้าทอด้วยวิธีมัดหมี่ขิดและจกกลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มที่ผลิตผ้าทออีสานแพร่หลายที่สุดโดดเด่นด้านการมัดหมี่และยังชำนาญการทอผ้าด้วยวิธีขีดอีกด้วยกลุ่มไทยเชื้อสายเขมรก็นิยมทอผ้าไหมมัดหมี่แต่การมัดจะมีลักษณะพิเศษของตนเองเรียกว่าผ้าโฮส่วนชาวภูไทยขึ้นชื่อว่าทอผ้าด้วยวิธีจกและขีดได้วิจิตรงดงามผ้าทอของชาวภูไทยที่รู้จักกันดีคือผ้าแพรวากลุ่มชาติพันธุ์ได้ส่งต่อเทคนิคและการทอลวดลายให้แก่กันผ้าทออีสานจึงมีการสืบสานและสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุดกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย